ที่อยากจะรู้เรื่องราวเรื่องใดยังไงต้องไปค้นหามันให้ยุ่งยากทำไมที่อยู่ที่ไหนหรือเธอจะทำอะไรแค่ไปฟังจะช่วยให้เธอหายคล่องใจจะเรียงสบายสบายไม่ต้องคิดอะไรเมาอีอาจจะเมามีเรื่องคุยกันเมื่อเธอกับฉันพบกันต้องพูดเรื่องที่ใครเขาสนใจมาพูดมาคุยมาเมากระจายเมาเมื่อเธอกับฉันพบกันเมื่อไรอยากให้เธอรู้ไว้ว่าฉันสวัสดีครับคุณผู้ชมครับได้เวลาของรายการชิกเกอรี่เมาส์ข่าวนะครับซึ่งเราจะพบกันเป็นประจำแบบนี้ทุกๆสัปดาห์นะครับซึ่งเราสองคนนะครับอัศชิตทิพย์เจริญพรนะครับและดิฉันประภาวดีวรวิทย์รัตนกุลจะมาเมาส์ข่าวนะครับท้องถิ่นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากันนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยข่าวในแต่ละสัปดาห์มันมีเยอะนะครับแต่เราก็พยายามจะหยิบยกแต่ละข่าวนะครับที่เป็นท้องถิ่นจริงๆที่สำคัญจริงๆหรือเป็นสิ่งที่คุณผู้ชมหรือสมาชิกเนี่ยสมควรจะรู้จริงๆมาเมาส์มาเล่าให้ฟังกันก็เป็นประเด็นสำคัญเป็นประเด็นที่ควรจะมาอัปเดตข่าวสารกันค่ะและแน่นอนค่ะ1ชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ชมจะได้พบกับสาระความบันเทิงแบบสบายๆด้วยครับผมนะฮะแล้วก็ช่องทางของสมาชิกหรือว่าบุคคลทั่วไปนะครับที่สนใจที่จะรับชมข่าวท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวของในอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์อำเภอตาคลีและต่างอำเภอนะครับรวมไปถึงต่างจังหวัดที่จังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงกับจังหวัดนครสวรรค์ด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็สวัสดีสมาชิกที่อยู่ตามเคเบิลทีวีทั่วไปนะครับท้องถิ่นทั่วไปเนี่ยแล้วก็สวัสดีสมาชิกจังหวัดชัยนาทนะครับอำเภอเมืองอำเภอสันบุรีด้วยนะครับแล้วก็เร็วๆนี้นะครับทางรายการชิกาดี้เมาส์ข่าวเนี่ยอาจจะขยายเส้นทางให้เครือข่ายไปนะครับอาจจะไปอยู่ที่ต่างอำเภออีกแต่ยังไม่แน่ใจว่าอำเภอไหนบ้างนะครับค่ะแล้วก็ต้องขอสวัสดีนะคะพี่ๆน้องๆนะคะที่ติดตามเราทางข่าวนครสวรรค์แฟนเพจนะคะในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กนั่นเองนะคะเราก็สามารถมาอัปเดตข่าวสารแล้วก็มาดูชิกาดี้เมาส์ข่าวแล้วก็อัปเดตข่าวได้ทุกวันที่ข่าวนครสวรรค์แฟนเพจค่ะค่ะขั้นตอนก็ง่ายๆขอแนะนำนิดนึงละกันนะคะก็ไปที่ Facebook นะคะแล้วคุณก็เซิร์ชคำว่าข่าวนครสวรรค์นะคะแล้วก็ไปกดไลค์1ทีนะคะก็ตามสโลแกนเลยค่ะกดไลค์1ทีดูฟรีตลอดชีวิตหลังจากนั้นนะคะคนที่กดไลค์นะคุณก็สามารถอัปเดตข่าวนครสวรรค์แฟนเพจได้อัตโนมัติตามระบบของ Facebook เลยค่ะครับผมก็สามารถติดตามข่าวท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ได้ทุกวันใช่นะครับที่ข่าวนครสวรรค์แฟนเพจนะครับก็คือ facebook.com/ ข่าวนครสวรรค์ใช่นะครับไปกันที่ข่าวแรกนะครับคุณผู้ชมครับคุณเอ็ดดี้ครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแน่นอนว่าเป็นวันที่ดีใจของใครหลายๆคนนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะได้เปิดฉากสังสรรค์ถูกไหมฮะเพราะว่าช่วงเข้าพรรษาที่ผ่านมาเนี่ยบางคนปฏิญาณตนไว้ว่าจะงดเหล้าพรรษางดเหล้าพรรษางดสุรานะครับงดของมึนเมานะครับแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นช่วงแห่งการเทศกาลออกพรรษานะครับก็ทำให้อย่างที่ผมเกริ่นไปว่าหลายคนอาจจะดีอกดีใจนะฮะหลังจากที่งดสังสรรค์มานาน3เดือนนะครับบางคนก็ตอนนี้ก็เหมือนได้ทำบุญใหญ่ไปแล้วนะคะแล้วก็ได้วันออกพรรษาก็มีการร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนาโดยการทำบุญนะคะไม่ว่าจะเป็นทุกพื้นที่ในประเทศไทยนะคะแล้วคุณก็ได้บุญใหญ่ในวันนั้นด้วยที่นครสวรรค์เองก็มีกิจกรรมหลายวัดหลายที่นะครับที่จัดกิจกรรมตักบาตรเทโวขึ้นมานะครับอย่างวันอาทิตย์วัน30 31ใช่ไหมฮะ31ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นที่วัดโกกใช่ไหมฮะอย่างวันที่1ก็จะเป็นวัดคีรีวงศ์นะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดนครสวรรค์นะครับไปร่วมกิจกรรมนี้มากมายนะคุณเจดีนะไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเองนะครับหรือว่านายกเทศมนตรีนะครับหรือ
สสแล้วก็รวมไปถึงอย่างสมัครนายกสมาคมกีฬานะหลายท่านนะไปกันเยอะมากนะครับโดยเฉพาะประชาชนพี่น้องคนนครสวรรค์เองคนบางลำพูเองไปกันเยอะมากก็เนื่องจากว่าที่ตั้งของวัดนะคะทั้งวัดเขากบนะคะแล้วก็วัดคีรีวงศ์ที่อยู่บนเขานะคะก็จะได้ภาพที่สวยงามมากเพราะว่าพระนะคะก็จะลงมาตั้งแต่บนยอดเขาให้พี่น้องประชาชนชาวนครสวรรค์ได้ตักบาตรเทโวกันนะคะครับนะฮะและส่วนที่อำเภอตาคลีครับคุณนันดีครับที่อำเภอตาคลีเนี่ยเขาก็มีกิจกรรมตักบาตรเทโวเหมือนกันนะครับที่วัดสว่างวงนะครับคืออย่างที่เราแจ้งไปนะครับว่าทุกที่ในประเทศไทยเนี่ยนะครับเขาก็จัดกิจกรรมแบบนี้กันทั้งนั้นที่ตาคลีก็มีเหมือนกันนะครับก็มีทางคุณสุทธาธรรมอํานวยสุขนะครับนายอำเภอตาคลีได้มาเป็นประธานในการเปิดการทำบุญตักบาตรเทโวในครั้งนี้นะครับแล้วก็ยังมีเจ้าประจำของรายการเรานะครับคุณเพลินวิทย์ศรีภพนายกเทศมนตรีเมืองตาคลีนอกจากนั้นก็ยังมีข้าราชการและหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมทำบุญตักบาตรนะครับอย่างที่เราพูดกันนะครับคุณเอดี้ว่า3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยบางคนก็ปฏิบัติถือศีลนะครับอย่างที่คุณเอดี้บอกว่าทำบุญใหญ่ใช่มั้ยฮะงดการสังสรรค์3เดือนถือก็เป็นการทำบุญใหญ่นะครับแต่เรามาพูดถึงความรู้ในเรื่องของทางศาสนากันบ้างนะครับซึ่งเราทุกคนเนี่ยที่ไปร่วมกิจกรรมการตักบาตรเทโวซึ่งถือว่าเป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยสมควรที่จะรู้นะครับในวันออกพรรษานะครับทางพุทธศาสนาเขาก็จะเรียกว่าวันมหาปวารณานะครับคำว่าปวารณาเนี่ยแปลว่าอนุญาตหรือยอมให้ซึ่งความหมายของอนุญาตหรือยอมให้เนี่ยก็คือว่าเราพระภิกษุสงฆ์นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่หรือรุ่นน้องเนี่ยนะฮะในภาษาเราเนี่ยนะครับคือคนที่แก่พรรษากว่าหรืออ่อนพรรษากว่าจะมีการมานั่งพูดคุยกันมานั่งแสดงความคิดกันนะฮะคนที่มีพรรษาแก่พรรษากว่าก็จะมาตักเตือนรุ่นน้องว่าที่ผ่านมาเนี่ยทำอะไรผิดพลาดไหมก็มีการพูดกับส่วนคนที่มีพรรษาที่อ่อนกว่าก็จะให้ข้อเสนอแนะคนที่เป็นแก่พรรษากว่าว่าสิ่งที่ผ่านมาตรงไหนดีตรงไหนไม่ดีซึ่งจะไม่ถือโทษโกรธเคืองกันเรียกว่ามาอยู่กับตัวเองแล้วก็ใครควรคำนวณว่าฉันทำอะไรไปบ้างมีอะไรผิดพลาดประการใดบ้างไหมแล้วก็คนที่มีอายุมากกว่าหรือพรรษาเยอะกว่าหรือว่ามีประสบการณ์มากกว่าก็มาแชร์ความคิดเห็นกันว่าอ๋อเรื่องนี้คุณควรแก้อย่างนี้อะไรประมาณนี้อันนี้มันเป็นสิ่งที่เขาเรียกเป็นอะไรฮะเป็นกุศโลบายที่แท้จริงในวันออกพรรษานะครับส่วนพุทธศาสนิกชนนะครับก็มีจุดประสงค์เหมือนกันนะครับคือว่าในแต่ละปีในครั้งนึงในการออกพรรษาเนี่ยเราก็จะรู้ตัวแล้วว่ามันมาถึงวันออกพรรษาอีกครั้งนึงแล้วให้เราทบทวนว่าในขณะที่เราทำการทำงานไปเนี่ยมันครบปีแล้วนะใน1ปีที่ผ่านมา365วันหรือ366วันเนี่ยเราได้ทำตัวอย่างไรเราได้ทำความดีแล้วหรือยังหรือว่าเรากำลังเพลินอยู่กับชีวิตประจำวันจนลืมเรื่องราวเหล่านี้ไปแล้วนะครับก็พอใกล้ออกพรรษาก็เหมือนเป็นสัญญาณเตือนว่าใกล้จะสิ้นปีแล้วครับตอนนี้ทุกคนก็เชื่อได้ว่าไม่ว่าจะห้างร้านบริษัทหรือว่าภายในครอบครัวก็เริ่มวางแผนไปเที่ยวเริ่มวางแผนคำนวณเรื่องค่าใช้จ่ายจะได้โอทีเท่าไรจะได้จังหวะอะไรเนี่ยคือตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนมานี่เราก็รอคอยกับเรื่องราวของปาร์ตี้รอคอยเรื่องราวของการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะครับนั่นแหละฮะก็ถือว่าเป็นเกร็ดความรู้เกี่ยวกับวันออกพรรษาแล้วก็รวมไปถึงการตักบาตรเทโวที่ผ่านมาของทั้งอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็อำเภอตาคลีด้วยนะครับคุณลิดี้ครับช่วงนี้รู้สึกไหมครับว่าจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยไปไหนมาไหนนี่ลำบากยากเย็นมากใช่ค่ะก็หลังจากที่ทางรัฐบาลได้ประกาศนโยบายเกี่ยวกับการคืนภาษีรถยนต์คันแรกให้กับทั่วทุกคนในประเทศไทยนะคะที่มีสิทธิ์ตามที่เขากำหนดนะคะตอนนี้ก็มีสถิติออกมาแล้วค่ะคุณชีคะจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมรถยนต์ว่าทำไมรถถึงเยอะแล้วในปีนี้เนี่ยประเทศไทยนะคุณเชื่อไหมว่าติด1ใน10ที่มีการผลิตเยอะรถเยอะที่สุดในโลกด้วยคือว่าประเทศไทยเนี่ยใช่อันคือจำนวนการผลิตยอดการผลิตง่ายๆเยอะติดหนึ่งในสิบเลยใช่ค่ะทางสภาอุตสาหกรรมเขาก็เลยเรียกว่าติดหนึ่งในสิบชั่วข่าวเขาให้แบบนั้นแต่วันนี้เนี่ยคุณเอ็ดดี้มีตัวเลขเกี่ยวกับจังหวัดนครสวรรค์แบบย่อมาจากระดับประเทศเป็นจังหวัดด้วยถ้าบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่ารถติดตอนนี้มันเพราะอะไรกันแน่ถนนหนทางหรือเปล่า
ตำรวจจราจรหรือเปล่าก็ไปคิดกันอย่างนั้นนะครับวันนี้คุณเอ็ดดี้มีตัวเลขมาฝากก็สำหรับจังหวัดนครสวรรค์นะคะก็ได้มีการไปหาข้อมูลมานะคะก็นายณัฐพงศ์อิ่มนิ่มนะคะนักวิชาการสัมภาษามิตรชำนาญการรักษาการสัมภาษามิตรพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ได้เปิดเผยว่าหลังจากรัฐบาลได้มีโครงการดังกล่าวที่เราได้พูดไปนะคะจนตอนนี้ค่ะนครสวรรค์นะคะมีคนมาขอคืนภาษีนะคะตามที่รัฐบาลกำหนดนี่ปัจจุบันนี้นะคะมียอด 5,300 คันแล้วนะคะซึ่งการขอคืนภาษีนี้คะคุณผู้ชมคะจะเปิดรับให้คุณผู้ชมมายื่นเรื่องได้ถึงวันที่28ธันวาคม2555สิ้นปีนี้นั่นเองปีนี้ค่ะก็แสดงว่ายอดณวันนี้ 5,300 คันของพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์นี่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะคุณก็สามารถไปยื่นขอคืนภาษีรถคันแรกได้จนถึงวันที่28ธันวาคมนะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็กระบวนการของเขานี่ทางสัมปทานมิตรพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ก็บอกว่าถ้าเกิดว่าสงสัยหรือมีปัญหาคุณผู้ชมก็สามารถโทรไปได้ที่056-228-433-5ไปสอบถามกันก่อนที่จะไปนำเอกสารไปยื่นนะคะก็จะได้สะดวกสบายมากขึ้นน่าคิดอยู่นิดนึงนะคุณนี่นะ 5,300 คันที่คุณนี่พูดไปเนี่ยเป็นจำนวนรถจำนวนคนที่ไปยื่นใช่สิทธิโครงการนี้ค่ะแล้วยังมีคนที่ไม่ได้ไปยื่นแต่ออกรถใหม่รถมือสองบ้างรถป้ายแดงก็ไปออกแต่ไม่ได้ใช้สิทธิ์นี้อย่างคุณเอ็ดดี้อย่างเงี้ยไม่มีโอกาสใช้สิทธิ์นี้ละนะค่ะคือถ้าคนที่ไปใช้ชื่อออกรถออกรามาก่อนที่โครงการนี้ที่รัฐบาลนี้จะประกาศออกมาเนี่ยก็หมดสิทธิ์ใช้นั่นแสดงว่า 5,300 คันนี้ตัวเลขนี้ยังไม่ใช่ตัวเลขเสถียรหรือสุทธิของคนนครสวรรค์ที่ออกรถค่ะคือตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่ไปสัมภาษณ์ล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับอย่างนั้นก็หายข้อสงสัยได้นะครับว่าทำไมรถนครสวรรค์นี่ติดจังเลยก็เพิ่มแน่ๆสำหรับรถป้ายแดงในปีนี้ 5,300 คันซึ่งจะมากกว่านี้เพราะว่าเราต้องรอสรุปจนถึงวันสิ้นสุดของการยื่นครั้งแรกก็คือวันที่28ธันวาคมปีนี้นะครับผู้ใดสงสัยนะครับในการกระบวนการขั้นตอนนะครับโทรศัพท์ไปได้056-228-433-5นะครับเอาเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงก่อนนะครับหมดเวลาของช่วงแรกไวเหลือเกินนะคุณแอนดี้นะพักกันสักครู่นึงครับแล้วกลับมาพบกับเรา2คนในช่วงที่2ของรายการชิคกี้พายเมาส์ข่าวครับ